والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในสถานที่แห่งนี้นะฮะศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดคอยรัสุนนะลาดบัวขาววันนี้ก็วันอาทิตย์ที่4มีนาครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่เราได้มาพบกันมาพูดคุยกันในสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่กับการศึกษาของมุมินนะเอาใจใส่การศึกษาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมและเอาใจใส่กับการเรียนรู้การค้นคว้าการได้มีความรู้เพิ่มเติมพี่น้องฮะสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเพิ่มก็คือการเรียนรู้หัวข้อในวันนี้นะก็คืออยู่รวมกันบนทางต่างหรือออกห่างบนทางตรงพี่น้องฮะหัวข้อวันนี้เนี่ยกำลังให้เรามองอยู่ได้ด้วยกันอยู่2มุมด้วยกันก็คือ1การที่เราจะอยู่รวมกันบนทางต่างหรือเราจะออกห่างกันบนทางตรงแสดงว่าในวันนี้เนี่ยเรามีอยู่2ประเด็นด้วยกันคือ1การรวม2การห่างแล้วมีทางอยู่2ทางด้วยกันคือ1ทางต่าง2ทางตรงเพราะฉะนั้นเราจึงมีจุดที่เราต้องจับมันมารวมกันให้ได้จริงๆแล้วในศาสนาบอกให้เราอยู่รวมกันแต่รวมกันบนทางตรงแต่ถ้าหากว่าในเมื่อการอยู่รวมกันบนทางตรงไม่ได้แต่การอยู่รวมกันเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกับที่เราจะต้องเลือกว่าการที่เราจะต้องออกห่างกันแต่ถ้าหากว่าการออกห่างกันแล้วเนี่ยคือการออกห่างไปสู่ทางตรงถามว่าเราจะต้องอยู่รวมกันบนทางที่มันต่างกันบนหลักความเชื่อที่ไม่เหมือนกันบนหลักศรัทธาที่ต่างกันหรือว่าเราจะยอมออกห่างกันเพื่อไปหาทางตรงพี่น้องฮะการที่เราออกห่างกันเพื่อไปหาทางตรงเนี่ยถามว่าเราออกห่างเพื่อไปหาทางตรงเพื่อเราจะได้เจอทางตรงกับคนที่ยืนบนทางตรงด้วยกันกับเรากับการที่เราอยู่รวมกันบนทางต่างรวมกันบนทางที่เราหยุดยึดถือต่างกันแต่เราก็ยืนอยู่บนทางที่มันต่างกันอย่างนั้นแหละแล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าทางไหนที่มันถูกต้องถ้าเราจับมารวมกันหมดเลยทำความเข้าใจนะพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราจับทางต่างๆมารวมกันแสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าทุกทางเนี่ยรวมกันได้ทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในตอนเริ่มต้นในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีมาแล้วก็ท่านนบีเนี่ยเป็นคนแรกที่บรรดามุชริกีนบอกว่าอยู่ฟัรริกูนะบัยนัลมะรอิวะซาวจิบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ทำให้สามีภรรยาเนี่ยแยกกันท่านนบีเนี่ยเป็นซาฮิรเป็นนักเวทมนต์เป็นชาอิรเป็นนักกวีที่มาแล้วเอาคำสอนมาทำให้คนแตกแยกกันเพราะฉะนั้นท่านนบีคือบุคคลแรกที่เอาหลักการที่ถูกต้องมาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยแตกกันออกไปหนึ่งไปสู่ทางที่ถูกต้องเพียงทางเดียวพี่น้องอ่ะท่านนบีพาไปสู่ทางเดียวและให้ออกห่างจากการรวมกันโดยที่มีกันอยู่หลายทางหลายศาสนาทีนี้เรามาดูว่าคำสั่งในศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งกับเรามาแบบไหนคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลามีให้กับเราก็คืออะไรอัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งกับเราว่าวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตะฟัรรอกูจงยึดเราสั่งว่าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์วะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดเลยแล้วเราสั่งว่าวะลาตะฟัรรอกูแสดงว่าคำสั่งก่อนจะแตกแยกนี่คืออะไรฮะสั่งให้ยึดสายเชือกก่อนถามว่าสายเชือกของอัลลอฮ์คืออะไรสายเชือกของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานสายเชือกของอัลลอฮ์คือหลักการอิสลามสายเชือกของอัลลอฮ์คือความถูกต้องเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งบรรดาซอฮาบะห์ก็คือสั่งให้ยึดบนสายเชือกของอัลลอฮ์ที่เป็นสายเชือกที่ถูกต้องและวาลาตะฟัรรอกูอย่าแตกทีนี้หัวข้อของเราเนี่ยมันไม่ใช่การรวมเป็นหนึ่งแต่ความเป็นหนึ่งของเราเนี่ยมันหลังจากอะไรฮะมันหลังจากที่เราแตกกันไปหลายๆกลุ่มพอเราแตกไปหลายๆกลุ่มแล้วเนี่ยการที่จะจับทุกกลุ่มมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่หลักการศาสนาแต่หลักการศาสนาคืออะไรฮะหลักการของเราก็คือการที่เราจะทำยังไงให้เรากลับไปหาความถูกต้องให้ได้
พราะฉะนั้นในวันนี้เราถ้าเรามีสองทางเลือกก็คือปฏิบัติตามแนวทางที่เราเป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำอย่างที่เราเป็นเนี่ยแหละกลุ่มนู้นก็ทำอีกอย่างนึงกลุ่มนั้นก็ทำอีกอย่างนึงกลุ่มนี้ก็ทำอีกอย่างนึงแล้วเราก็บอกว่าเราอยู่ด้วยกันได้บนความต่างพี่น้องถามว่าคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนจากคำสั่งนั้นอีกย้อนกลับไปหาดุอาของเราดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราขอที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราขออยู่ประจำเนี่ยว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงพี่น้องถามว่าทางตรงทางท่านนบีได้วางว่าเป็นทางตรงมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีอยู่หลายทางมันจะเป็นไปได้ไหมว่าทางตรงเนี่ยจะออกไปทางนั้นบ้างจะออกมาแนวนี้บ้างจะเหไปทางนั้นบ้างเหไปทางนี้บ้างทีนี้เรามาดูว่าพอที่เวลาที่เราขอดุอาว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเราย้อนกลับมาดูเลยว่าทางที่เที่ยงตรงเนี่ยท่านนบีได้อธิบายไว้บ้างไหมอธิบายบ้างไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าคำว่าทางต่างกับทางตรงเนี่ยมันคือแบบไหนพี่น้องฮะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านที่ท่านนบีอยู่เนี่ยคือทะเลทรายแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นตรงให้ซอฮาบะห์ดูแล้วท่านนบีก็บอกว่าวันนะฮาซาซอรอตีอันนี้คือทางของฉันตรงไหมพี่น้องตรงกับแนวที่ท่านนบีได้บอกว่าที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราขอดุอาทุกวันเวลา17ครั้งเนี่ยว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงและตอนนี้ในหะดีษบทนี้ท่านนบีมาบอกกับเราว่าอันนี้คือแนวทางของฉันแล้วท่านนบีก็ขีดเส้นออกขวาไปหลายเส้นแล้วขีดเส้นออกไปทางด้านซ้ายหลายเส้นแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกำลังจะบอกกับเราให้รู้ว่าทางที่เที่ยงตรงของท่านนบีเนี่ยมันจะมีการเฉฉายออกไปนะมันจะมีการแถออกไปนะซ้ายขวามันจะมีการยึดติดมันจะมีความคิดที่จะคิดแตกออกไปจากแนวทางศาสนานะให้ระวังเอาไว้แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าไอ้ทางเนี่ยทางที่ท่านนบีขีดออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยอัลากุลเลาะซิซิรอตินชัยฏอนจะดะอูอิลัยหัวของแนวทางต่างๆเนี่ยมีชัยฏอนเป็นแกนนำอยู่ที่เรียกร้องไปสู่ทางนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ไม่ใช่ทางที่เที่ยงตรงคือทางที่มีชัยฏอนเรียกร้องไปสู่ทางนั้นทีนี้ถามว่าเราจะเอาทางต่างหรือจะเอาทางตรงถ้าเอาทางต่างมีชัยฏอนอยู่ด้วยชัยฏอนเป็นแกนนำมีหลายทางก็จริงชัยฏอนเป็นแกนนำเอามารวมกันและปฏิบัติก็ได้ชัยฏอนยิ้มพอถามว่าชัยฏอนบอกว่ายังไงมันบอกว่ากอลาฟะบิอิซซะติกะลาอุวียันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานด้วยกับความสามารถของอัลเลาะห์พลังอำนาจของอัลเลาะห์ละอุวียันนะฮุมอัจมาอีนจะทำให้พวกเขาเนี่ยพวกบนีอาดัมเนี่ยหลงทางกันให้หมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสีนยกเว้นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการชี้ทางตรงให้กับพวกเราอย่างเดียวหรือเปล่าพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นถ้าท่านนบีมาเพื่อชี้ทางตรงสอนแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวเส้นที่ท่านนบีขีดออกไปซ้ายออกไปขวาล่ะท่านนบีขีดเส้นออกไปซ้ายออกไปขวาแล้วก็บอกกับเราว่าอันเนี้ยมันคือซุบุลมันคือแนวทางหลายๆทางและทุกทางมีชัยฏอนได้ร้องไปสู่เรากำลังจะเข้าใจได้ว่าไงพี่น้องเรากำลังจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าทางของท่านนบีเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องรวมกันจึงต้องรวมกันอยู่บนทางเดียวบนทางที่เที่ยงตรงพอเวลาท่านนบีบอกเช่นนี้เสร็จแล้วท่านนบีก็บอกว่าท่านนบีก็อ่านอายะห์กุรอานที่ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮุวะลาตัตตะบิอุซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิฮ์แท้จริงอันนี้เนี่ยคือแนวทางของฉันทางที่เส้นตรงมุสตะกีมันที่เที่ยงตรงท่านนบีบอกว่าเป็นทางซิรอตีทางของฉันแล้วท่านนบีก็เน้นอีกว่าเป็นทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอู
พวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางนี้ฟัตตะบิอูฮูจงปฏิบัติตามทางเดียวทางนี้แล้วท่านนบีอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีบอกว่าวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าปฏิบัติตามแนวทางหลายๆทางแสดงว่าอะไรพี่น้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังจะบอกกับเราให้รู้ว่าจะอย่างไรก็ตามเราต้องเดินให้ตรงบนทางเดียววะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าไปเดินตามหลายๆทางหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่การเดินตามหลายๆทางแล้วมันดูว่ามันจะใสให้เรารู้เลยว่าไอ้ทางที่มันเฉออกไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันคือทางที่จะพาเราหลงมันคือทางที่จะพาเราหลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าไปตามแนวทางหลายๆทางที่ท่านนบีบอกว่ามันมีชัยฏอนอยู่เป็นแกนนำบนทางเหล่านั้นอยู่สิ่งที่ได้จากการตามแนวทางที่มันแถออกไปคืออะไรฮะอัลลอฮ์ได้บอกต่อไปว่าฟัตฟัรรอกอบิกุมอันซาบีเลยการตามทางหลายๆทางเนี่ยมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกออกไปจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัตฟัรรอกอบิกุมจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกกันออกไปเพราะฉะนั้นการแตกพี่น้องการแตกออกไปสาเหตุของการแตกคืออะไรฮะคือการตามทางตรงหรือว่าการตามทางแยกเวลาที่เราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องเวลาเราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าถ้าเราต้องการจะจบในหลักการอะไรก็ตามให้เรากลับไปหากุรอานและก็หะดีษกลับไปหาการตัดสินของกุรอานหะดีษถ้าเกิดว่ากลับมาหาความคิดของเราเองเนี่ยแน่นอนเราไม่ต้องอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องส่งท่านนบีมาหรอกแต่ท่านอัลลอฮ์ตะอาลาส่งท่านนบีมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นจุดจบของเราเพื่อให้มาเป็นที่จบของเราเป็นที่กลับของเราว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็ตามให้เรากลับไปหาหลักการจากกุรอานและจากหะดีษเพราะอะไรฮะเพราะอะไรทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาจึงไม่บอกเราว่าเวลาที่เราขัดแย้งกันให้ไปถามโต๊ะครูเพราะอะไรฮะเพราะความขัดแย้งมันมาจากสมองโต๊ะครูความขัดแย้งมาจากผู้รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะกลับไปหาความถูกต้องเราจึงอัลเลาะห์ตะอาลาจึงต้องสั่งเราว่าวะมัคตะลัฟตุมฟีฮิมินชัยฮ์ฟะรุดดูอิลาลลอฮ์เวลาที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามให้กลับไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์กล่าวไว้อายะห์นึงว่าอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลลิลอัมริมินกุมจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และเชื่อฟังรอซูลและก็ผู้นำของพวกเจ้าสั่งเชื่อฟัง3แต่พอเวลาสั่งให้หลังจากขัดแย้งให้ตามใครเราบอกวะมัคตะลัฟอัตยุลลอฮ์ตะอาลาซุนนะมินกุมวะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮ์วะรอซูลและถ้าหากพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดเนี่ยให้กลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งให้กลับไปหาผู้นำไม่ได้กลับไปหานักวิชาการไม่ได้กลับสั่งให้กลับไปหาผู้รู้แต่เวลาขัดแย้งสั่งให้กลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลเพราะอะไรฮะเพราะความขัดแย้งไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ไม่ได้มาจากรอซูลแต่ความขัดแย้งมาจากความเข้าใจของผู้รู้ที่เข้าใจหลักฐานต่างกันไปเราจึงต้องกลับไปหาต้นขั้วคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าใจต้นขั้วได้ไม่สามารถเข้าใจกุรอานได้ไม่สามารถเข้าใจหลักฐานได้พี่น้องอ่ะเราอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูตัวเองว่าเราไม่เข้าใจหลักฐานโต๊ะครูมาอธิบายให้กับเราเนี่ยเพราะเขาต้องการอธิบายให้เราเข้าใจหลักฐานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาความเข้าใจจากโต๊ะครูมาเนี่ยพร้อมกับมีหลักฐานประกอบในเรื่องที่มีความขัดแย้งอย่าดูถูกสมองตัวเองในเมื่อตัวครูเอาหลักฐานมาประกอบให้กับเราแล้วเนี่ยหนึ่งเลยในการที่เราจะยึดหลักความถูกต้องก็คืออะไรฮะเวลาที่เราฟังตัวครูได้หลายคนความขัดแย้งมาจากตัวครูถูกไหมฮะฟังตัวครูได้หลายคนเราแยกออกมาเลยถ้าตัวครูคนไหนพูดไม่มีกุรอานไม่มีหะดีษสักบทเอาออกไปเลยแสดงว่าเรากลับไปหาเขาไม่ได้แล้วไม่มีหลักการมาให้เราเลยไม่มีหลักฐานให้เราสักบทเลยกลับมากองในโต๊ะครูที่ยังมีอยู่ว่ามีหลักฐานให้กับเราไหมโต๊ะครูเดี๋ยวโต๊ะครู2คน3คนมีหลักฐานให้กับเรากลับเอาหลักฐานที่เขาเอามาให้กับเราเนี่ยเอามาวินิจฉัยเอามากันกองว่าหลักฐานที่เราจะเอาเป็นหลักฐานนะพี่น้องเอา2เกณฑ์เอาไว้มี2เกณฑ์1หลักฐานถูกต้องหลักฐานถูกต้องถ้าเป็นกุรอานจบไหมฮะ
ถ้าเป็นกุรอานจบกุรอานทั้งเล่มอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนานะห์นัซซัลนาซิกเราอินนาลาฮูลฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานกุรอานลงมาให้กับเจ้าและเราจะรักษากุรอานไว้หมายความกุรอานทั้งเล่มไม่มีการบิดเบือนถ้าเป็นหะดีษเรากลับมาดูว่าหะดีษนี้รายงานโดยใครถ้ารายงานโดยบุคคลนี้แล้วก็มุสลิมจบนักวิชาการเห็นตรงกันว่าสิ่งที่รายงานโดยบุคคลนี้แล้วก็มุสลิมในซอฮีฮ์ของทั้งสองเป็นหะดีษที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้ถ้าหะดีษเอามาดูว่ารายงานโดยคนอื่นเรากลับมาดูสายรายงานการวินิจฉัยการตัดสินของนักวิชาการของอุลามะว่าเขาวินิจฉัยเขาตัดสินได้ว่าหะดีษบทนี้เป็นแบบไหนใช้เป็นหลักฐานได้ไหมหะดีษถูกต้องพออย่างพี่น้องยังไม่พอนะหลักฐานถูกต้องยังไม่พอต้องหลักฐานเอามาใช้ถูกที่ด้วย2ประการ1ถูกต้อง2ใช้ถูกที่เพราะบางคนเอาหลักฐานอะไรมาก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยเอามาแล้วเอามาให้กับเราใช้ไม่ถูกที่บางทีเรานะจะเข้าไปอ่านกุรอานในกุโบเอาเรื่องความประเสริฐของการอ่านกุรอานมาให้กับเราหะดีษซอฮีฮ์คอยรุกุมมันตัลละมันกุรอานวะอัลละมะผู้ที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้านั่นคือผู้ที่ศึกษากุรอานและสอนกุรอานซัยยินุลกุรอานบิอัศวาติกุมอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตีชะฟีอันยะมันกิยามะลิอัศฮาบิจงอ่านกุรอานเพราะกุรอานในวันกิยามะมันจะมาเป็นตัวช่วยให้กับคนที่อ่านกุรอานแล้วก็บอกกับเราว่าก็ไปอ่านในกุโบนะไม่ได้มีหลักฐานห้ามเพราะฉะนั้นพี่น้องหลักฐานตรงนี้ถามว่ามันซอรีฮ์มั้ยมันถูกกับที่มั้ยเอามายกเอาหลักฐานเรื่องความประเสริฐกุรอานท่านนบีสั่งให้อ่านกุรอานกันอ่านในที่นั้นที่นี้แต่เราเอามาเป็นหลักฐานในการกำหนดการอ่านกุรอานในวันอีดหลังละหมาดอีดเข้าไปนั่งอ่านยาเซนให้คนตายถามว่าเรื่องการกำหนดศาสนาเนี่ยแล้วเราไปเอาหลักฐานโดยรวมเอามากำหนดเองเนี่ยมันถูกกับเรื่องไหมหะดีษถูกต้องแต่เอามากำหนดวางหลักรากฐานเองพี่น้องฮะในหลักการศาสนาเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะว่าความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปที่ท่านนบีได้บอกว่าอินนะฮูมัยอัชมินกุมบะอดีใครมีชีวิตหลังจากฉันน้องลองคิดตามหะดีษบทนี้เนี่ยว่าใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากฉันฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหลังจากท่านนบีตายมีใครอยู่ฮะมีบรรดาซอฮาบะห์อยู่มีบรรดาซอฮาบะห์อยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีบอกว่าหลังจากท่านตายไปเนี่ยซอฮาบะห์จะขัดแย้งกันอย่างมากมายถามว่านั่นคือซอฮาบะห์ที่อยู่ในสมัยร่วมชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้มันมาถึงเราแล้วในยุคเราเนี่ยถามว่าความขัดแย้งท่านนบีบอกว่าหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งมากมายหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะแตกออกมาแล้วมันก็จะขยายเป็นความขัดแย้งออกมาอย่างมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจนวันนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายการกลับไปเราจึงต้องกลับไปหาแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้วางเป็นรูปแบบวางเป็นบทบัญญัติให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะฟังหลักฐานเราดูการยกหลักฐานมันหมดยุคแล้วพี่น้องหมดยุคแล้วที่เราจะบอกว่าเราไม่เข้าใจหลักฐานหมดยุคแล้วที่เราจะไปบอกว่าโต๊ะครูว่าไงเราก็ว่างั้นยุคนี้มันคือยุคแห่งการค้นคว้ามันคือยุคแห่งการว่าขอหลักฐานดูหน่อยหลักฐานตัวนี้ในการปฏิบัติมีอะไรบ้างแต่ในปัจจุบันนี้เป็นไงครับพี่น้องไหนขอหลักฐานห้ามหน่อยพอเวลาทำอะไรขึ้นมาแปลกๆใหม่ๆเนี่ยบอกว่ามีหะดีษห้ามไหมแล้วมันกินกับปัญญาไหมว่าถ้าหากว่าเราต้องเอาหะดีษห้ามในเรื่องทุกบทเนี่ยบอกเลยทุกวันนี้เนี่ยใครคิดจะทำอะไรก็ทำอย่างถ้าผมจะละหมาดซูรีเนี่ยจะละหมาดเนี่ยผมบอกวันนี้ละหมาด8แล้วก็อ่านนะอิหม่ามเดินนะบอกก็ไม่ได้ก็ละหมาด4ผมบอกขอหลักฐานห้ามกินกับปัญญามั้ยถามว่าท่านนบีจะรู้มั้ยวันนี้ผมจะละหมาด8จริงต้องบอกหะดีษห้ามไว้เนี่ยอีกคนนึงว่าผมจะละหมาด6ผมจะละหมาด5ผมจะละหมาดยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยจะทำอะไรจำนวนเท่าไหร่จะทำอะไรที่ไหนจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้เราหมดแล้วส่วนหะดีษในการส่งเสริมการปฏิบัติคือการส่งเสริมการปฏิบัติตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาพี่น้องอะในศาสนาของเราเนี่ยท่านนบีได้สั่งให้เราปฏิบัติตามหลักการศาสนายืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง
ยืนอยู่บนเส้นทางที่เป็นเส้นตรงดังในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษท่านนบีอับดุลลอฮ์มัสอูดหะดีษบทนั้นเนี่ยที่เราได้คุยกันไปเนี่ยแล้วท่านนบีก็อ่านในอัลกุรอานที่ว่าวะอันนะฮาซิรอติมุสตะกีมันฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิสิ่งที่เราได้หลังจากที่เราได้ตามแนวทางที่มันเป็นทางของชัยฏอนเนี่ยก็คืออะไรฮะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิเราจะได้แตกกันออกไปเพราะฉะนั้นถามว่าท่านนบีเนี่ยหรือว่าอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้แล้วเนี่ยว่าเวลาที่มีการปฏิบัติตามซุบุลมันจะแตกออกไปแสดงว่าความการแตกมันเกิดขึ้นอย่างตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์สมัยตาบีอีนมีกลุ่มต่างๆมีฟิรอกต่างๆมีทัศนะต่างๆการแตกมันเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่ามายัชมิกุมบาดีฟัสลาฟิลาฟันกะซีรอนใครไม่ช่วยหลังจากนั้นเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายความแตกการแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้และก็หลักฐานบทนี้เนี่ยคือประโยคบอกเล่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ประโยคคำถามไม่ใช่ประโยคคำถามที่เราจะมาคิดกันได้ว่ามันจะแตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าท่านนบีบอกเรามาอยู่แล้วว่าความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นความแตกแยกมันจะเกิดขึ้นทัศนะต่างๆมันจะเกิดขึ้นเราจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็สอนวิธีการยึดให้กับเราพี่น้องถ้าหากว่าการอยู่กันรวมกันบนทางต่างมันคือแนวทางที่ถูกต้องถามว่าท่านนบีจะสอนวิธียึดให้กับเราไหมถ้าเกิดว่าการรวมกันบนความต่างเนี่ยท่านนบีบอกกับเราแค่ว่าฟาไซร้อยสลาฟันกับเซร้อยพวกเจ้าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็หยุดกระดับพอแต่ท่านนบีไม่ได้หยุดแค่นี้ท่านนบีบอกกับเราบอกถึงวิธีการให้กับเราว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีบอกสั่งแล้วว่าดังนั้นเวลาเห็นความขัดแย้งเห็นความแตกต่างไปหลายอย่างแล้วเนี่ยอะลัยกุมบิซุนนะตีเจ้าจะต้องยึดซุนนะของฉันยึดแบบอย่างของฉันพี่น้องคำนี้เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมากเพราะท่านนบีบอกจะมีความขัดแย้งท่านนบีใช้ฟาอะลัยกุมดังนั้นคือทันทีเลยนะเวลามีความขัดแย้งแล้วทันทีเลยต้องยึดใช้คำว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีใช้ยาบมัจรุตตัวนี้หมายความว่าต้องยึดซุนนะอย่างจริงจังอันนี้สั่งให้จริงจังนั่นนะอะลัยกุมคือเจ้าต้องจริงจังกับซุนนะของฉันกับแบบอย่างของฉันยืนหยัดหลังจากไหนฮะจริงจังกับซุนนะหลังจากตอนไหนหลังจากตอนที่ท่านนบีได้บอกว่าจะมีความขัดแย้งอย่างมากมายถ้าเกิดว่าการรวมกันบนทางต่างเนี่ยมันคือแนวทางที่ถูกต้องท่านนบีจะสั่งให้เรายึดซุนนะไว้ทำไมท่านนบีก็บอกเราแค่ว่าเดี๋ยวความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นนะใครทำอะไรก็ทำแต่ท่านบอกว่ายืนหยัดบนซุนนะของฉันและว่าซุนนะตุลคอลิฟะอัรรอชิดีนและซุนนะแบบอย่างของคอลีฟะอัรรอชิดีนคือคอลีฟะทั้ง4บางคนถามว่าทำไมเวลาที่พูดถึงคอลีฟะอัรรอชิดีนถึงจำกัดแค่4คนคอลีฟะผู้ทรงธรรมท่านนบีได้บอกว่าอัลคอลิฟะอัรรอชิดูนซะลาซูนซะนะคอลีฟะทั้ง4เนี่ยมีระยะเวลาอยู่30ปีเพราะนั้นเรามานับดูว่าคอลีฟะทั้ง4เนี่ย30ปีเนี่ยมีใครบ้างอบูบักเอาไป2ปีอุมัรเอาไปกี่ปีฮะเอาไป10ปีเป็น12อุสมานเอาไปเท่าไหร่ฮะ12ปีเป็น24แล้วก็ที่เหลืออีก6ปีเป็นของท่านอาลีเป็นอบีตอลิบท่านอาลีเอาไปอีก6ปีเป็น30ปีพอดีเพราะฉะนั้นเวลาที่อุลามะพูดถึงหะดีษนี้บอกว่าซุนนะตุลคอลิฟะฮ์รอชิดีนซุนนะคอลิฟะฮ์รอชิดีนเขาจึงแปลกันไปเลยว่าซุนนะของคอลีฟะทั้ง4และคอลีฟะทั้ง4คนจึงได้ชื่อว่าคอลิฟะฮ์รอชิดีนคอลีฟะผู้ทรงธรรมแล้วท่านนบีบอกต่อไปว่าตะมัสสะกูบิฮาจงยึดมันเอาไว้ยึดซุนนะเอาไว้วะอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิดแล้วก็จงกัดมันด้วยกับฟันกรามพี่น้องอะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะต้องกัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กัดง่ายๆเราใช้ฟันไหนกัดฮะเราใช้ฟันหน้ากัดคนธรรมดาเนี่ยคนปกติธรรมดาเนี่ยถ้าเราจะกินขนมปังใช้ฟันไหนกัดฟันหน้ากัดสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าซุนนะท่านนบีเนี่ยการยืนหยัดบนซุนนะเนี่ยมันยืนหยัดง่ายๆท่านนบีคงบอกให้เรากัดเอาฟันหน้ากัดพอแต่ท่านนบีบอกว่าเราว่าอัลลูอะลัยฮาบินนาวาญิด
ให้กัดมันได้กับฟันกรามเอาฟันกรามในกัดไว้แสดงว่าซุนนะห์ท่านนบีในการยืนหยัดบนซุนนะห์เนี่ยมันง่ายหรือมันยากมันยากมันต้องกัดด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันต้องมีการยืนหยัดมีการต่อสู้มีการอดทนในการยืนหยัดตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาฟันหน้ากัดก็อยู่แล้วไม่ต้องมาเอาฟันหลังกัดไม่ต้องมาเอาฟันกรามกัดอัลลอฮุอะลัยฮิวะนวาดิดเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยหะดีษสั้นๆนะแต่ท่านนบีพูดให้เราเข้าใจการยืนหยัดบนหลักการศาสนาอย่างชัดเจนมากเพราะท่านนบีสั่งเราว่าให้กัดด้วยกับฟันกรามเพราะว่าต้องกัดมันให้แน่นนะพอบอกให้กัดให้แน่นแล้วก็สอนเราต่อไปว่าสิ่งที่พึงระวังคืออะไรท่านนบีบอกเราว่าวะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงต้องระวังกับเรื่องที่จะคิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนาอียากุมมุฮดะซาติลอุมูรระวังเรื่องที่เราคิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาคืออะไรฮะฟะอินนะกุลละมุฮดะซาติมบิดอะห์เพราะทุกสิ่งที่คิดกันขึ้นมาใหม่ในเรื่องศาสนามันเป็นบิดอะห์พี่น้องถามว่าถ้าในวันนี้เนี่ยสิ่งอะไรก็ตามที่เราทํากันมาแล้วเราไปค้นหาซุนนะห์ท่านนบีแล้วเราไม่เจอแสดงว่ามันคืออะไรฮะมันคือสิ่งที่ไม่ใครก็ยุคนึงเขาคิดกันขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านนบีสั่งให้ระวังอียากุมมุฮดะซาติลอุมูรฟะอินนะกุลละมุฮดะซาติบิดอะห์เพราะว่าทุกสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือบิดอะห์วะกุลละบิดอะตินดอลาละและทุกบิดอะห์คือการหลงทางวะกุลละดอลาละตินฟินนาร์และทุกการหลงทางมันไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าคำว่าบิดอะห์มันคืออะไรถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการที่เราทำกันขึ้นมาเนี่ยมันทำกันได้หมดเลยบิดอะห์มันคืออะไรท่านมีบอกเราแล้วว่าบิดอะห์มันคืออะไรบิดอะห์คือมุฮดะซาติลอุมูรสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ในศาสนาเวลาท่านนบีบอกว่าสิ่งคิดขึ้นใหม่ในเรื่องศาสนาหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเรื่องวิธีการในการปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องคิดกันขึ้นมาแล้วแต่ให้เราไปค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีค้นคว้าแบบอย่างท่านนบีแล้วนำมาปฏิบัติพี่น้องแบบอย่างกิจวัตรประจำวันที่ท่านนบีทำไว้ในแต่ละวันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเอาการปฏิบัตินั้นมาปฏิบัติมายืนหยัดเป็นการปฏิบัตินั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมันเยอะมากอัดการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งเช้าทั้งเย็นรำลึกกันอย่างมากมายการละหมาดซุนนะห์รอวาติบซุนนะห์ดูฮาซุนนะห์ตะฮัจญุดปฏิบัติกันอย่างมากมายและนี่คือการค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีนำมาปฏิบัติแล้วในหลักการอิสลามเนี่ยคือการปฏิบัติของทุกคนอิสลามไม่ได้มีนักบุญอิสลามไม่ได้มีนักบวชเราถึงจะได้ว่าเวลาที่เราต้องการทำอะไรเนี่ยเรียกนักบุญมาทำเรียกนักบวชมาทำเรียกโต๊ะละแบมาทำคำว่าอิสลามไม่มีนักบุญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรบรรดาซอฮาบะห์มาดูมาจ้องท่านนบีมาดูว่าท่านนบีทำอะไรแล้วก็นำไปทำตามทันทีนะพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่เคยสอนซอฮาบะห์ว่าให้ฉันทำอันนี้ฉันทำอันนี้คุณไม่ต้องทำอันนี้ทำอันนี้คุณไม่ต้องทำแต่ท่านนบีให้ซอฮาบะห์เอาทุกแนวทางทุกสุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีคือแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์เอามาปฏิบัติเอามายืนหยัดเอามาใช้เอามาสอนกับคนต่อๆไปแล้วก็สอนให้มีการปฏิบัติพี่น้องอ่ะถามว่าในวันนี้เนี่ยการปฏิบัติของเราปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามแบบที่เราทำกันต่อๆกันมาแล้วเราก็บอกว่าเราจะรวมกันบนความต่างใครทำแบบนั้นก็ทำไปใครทำแบบนี้ก็ทำไปเราย้อนกลับมาดูตัวของเราเองเนี่ยว่าทุกวันนี้เนี่ยถามว่าการสื่อสารการเดินทางการไปมาหาสู่กันมันง่ายไหมมันง่ายบางครั้งเราอยากจะไปภาคเหนือบินไปเช้าเย็นกลับมายังได้เลยไปภาคใต้ไปตอนเช้าเย็นกลับมายังได้เลยเราสามารถไปกันได้ง่ายๆแล้วถามว่าวันนี้นะถ้าการปฏิบัติแต่ละที่มันต่างกันไปคนนู้นคิดเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นมาจุดนั้นคิดเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาเวลาที่เราจะไปแต่ละที่ต่างๆเนี่ยถามว่าเราต้องศึกษาการปฏิบัติของแต่ละที่แล้วก็ต้องทำตามเขาด้วยเหรอ
ที่นู่นมีการเพิ่มนั้นขึ้นมาถามว่าเราต้องไปทำตามที่นั่นด้วยเหรอที่นู่นเวลาคนตายทำแบบนั้นที่นี่เวลาคนตายทำแบบนี้เราต้องไปทำตามของเขาด้วยเหรอแล้วการเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกว่าอันนะฮาดาซิรอติมุสตะกีมันนี่คือทางพื้นฐานที่มันเที่ยงตรงแสดงว่าซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันต้องเหมือนกันในทุกที่เพราะฉะนั้นการที่เรารวมกันบนทางต่างเอาทางต่างๆมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่สิ่งที่อัลตาลาได้สั่งให้เรายืนหยัดในการรวมแต่การรวมกันต้องเป็นการรวมกันบนความถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำศาสนาของอัลตาลามานะพี่น้องมาหลังจากที่พวกอาหรับเนี่ยมีความขัดแย้งกันหลังจากที่พวกอาหรับเนี่ยทะเลาะกันแม้กระทั่งปัญหาเล็กๆแต่อิสลามมาเพื่อให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่อิสลามสามารถทำให้หัวใจของคนที่มันแตกต่างกันไปมีความคิดแตกต่างกันไปกลับเข้ามาเป็นหนึ่งได้ความคิดของแต่ละคนกลับเข้าเป็นหนึ่งได้มาเป็นพวกเดียวกันได้ด้วยกับหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นในแนวทางในวันนี้เนี่ยการที่เราจะให้มุสลิมกลับเป็นหนึ่งได้เนี่ยคืออะไรฮะคือการที่เราพยายามเรียกร้องกันกลับมาให้เดินตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะในบางอย่างในบางการปฏิบัติความขัดแย้งบางการปฏิบัติท่านนบีได้ทำการปฏิบัติให้เราดูไว้หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างก็คือซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดคำถามก็คือว่าการอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งเป็นซุนนะกี่ครั้งอะ3ครั้งคำถามว่า2ครั้งเป็นซุนนะมั้ยเป็นมั้ยมังฟาเป็นมั้ยฮะบางเริ่มงงแล้วตกลงซุนนะ2หรือ3การอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวเป็นซุนนะนบีมั้ยเออเอาน่าคิดนะเราเรียนฟัดอินกันมาตลอดว่าการละหมาดที่เป็นซุนนะคือ3ครั้งแสดงว่า2ครั้งใช่ซุนนะมั้ยไม่ใช่แสดงว่า1ครั้งใช่ซุนนะมั้ยไม่ใช่งั้นถ้าเราอ่านละหมาด1ครั้งล่ะอ่านละหมาด2ครั้งล่ะใช้ได้มั้ยก็บอกว่าใช้ได้อ้าวแล้วมันค้านซุนนะนบีล่ะ นะเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะให้เรารู้เลยว่าสิ่งใดก็ตามที่มีหะดีษมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนั้นคือซุนนะมีหะดีษในซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์บุคอรีนะพี่น้องหะดีษอยู่ต้นๆเลยเพราะว่าตอบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรเราะตัยนท่านนบีอาบน้ำละหมาด2ครั้ง2ครั้งหมายความว่าล้างมือบ้วนปาก2ครั้งสุนัขขนมูก2ครั้งล้างหน้า2ครั้งล้างแขน2ครั้ง2ครั้งแสดงว่าถ้ามีหะดีษยืนยันว่าคือการปฏิบัติของท่านนบีคำว่าซุนนะท่านนบีคืออะไรฮะมาอุบีฟะอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลันเอาฟิอะลันตักรีรันเอาซิฟาคันกิอาคุลกิยะซุนนะท่านนบีคือสิ่งที่มันสืบไปถึงการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือคำพูดหรือการยอมรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมารยาทท่านนบีแล้วก็ลักษณะท่าทางท่านนบีถือเป็นซุนนะท่านนบีเพราะฉะนั้นหะดีษนี้รายงานว่าท่านนบีอ่านละหมาด2ครั้ง2ครั้งแสดงว่าการอ่านละหมาด2ครั้งเป็นซุนนะมั้ยเป็นหมายความว่าในบางครั้งที่เราอาบน้ำละหมาดเราก็อาบน้ำละหมาดให้มัน2ครั้งบ้างมีหะดีษรายงานอีกว่าตอบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรเราะตันในซอฮีห์บุคอรีเหมือนกันท่านนบีอาบน้ำละหมาดครั้งเดียวครั้งเดียวหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยในบางการปฏิบัติท่านนบีเนี่ยท่านนบีอาบน้ำละหมาด2ครั้งก็มีอาบน้ำละหมาด3ครั้งก็มีอาบน้ำละหมาด1ครั้งก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ตอนคนเยอะๆสมมุติว่างานมัสยิดเนี่ยงานสุเราเนี่ยนะแล้วก็มีคนมารออาบน้ำละหมาดเต็มเลยแล้วในวันนั้นเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดโดยเพียงครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยคือซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้เราได้ผลบุญในการปฏิบัติตามซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรามีความรู้ว่านี่มันคือซุนนะท่านนบีเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะบางครั้งซุนนะของท่านนบีเนี่ยมีรูปแบบมาให้เรปฏิบัติไม่รู้มีรูปแบบมาให้เราได้ปฏิบัติมาให้เราผ่อนคลายพอแต่พอเวลาที่เรารู้ว่าซุนนะต้อง3ทีนี้เป็นไงฮะพออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆไม่กล้า2แล้วดิไม่กล้าอาบครั้งเดียวแล้วดิต้อง3ให้เต็มทั้งที่ว่าคนต่อเราเต็มเลยแต่เราก็ยังอาบน้ำละหมาดให้มันสมบูรณ์3กลัวคนเขาจะว่าเราอาบไม่อาบน้ำละหมาดให้มันครบ3ครั้งเป็นซุนนะ
แต่ถ้าหากว่าเราค้นคว้าหาซุนนะห์ท่านนบีมาแล้วเราก็รู้ว่าท่านนบีเคยอ่านละหมาดครั้งเดียวท่านนบีเคยอ่านละหมาด2ครั้งเพราะฉะนั้นในบางครั้งที่มีคนเยอะๆเราอ่านละหมาดครั้งเดียว2ครั้งเราคิดว่านี่คือซุนนะห์ท่านนบีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราพยายามค้นคว้ามาแล้วมาปฏิบัติอย่างน้อยๆครั้งนึงในชีวิตเราก็ยังดีให้เรามีครั้งในชีวิตเราว่าเราปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอ่านดุอาอิสติฟตะห์ก่อนอ่านฟาติฮะห์มีหะดีษรายงานไว้หลายบทมากท่านนบีบางครั้งท่านนบีอ่านดุอาแล้วอัลลอฮุบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตอวะอะซีลามีบางรายงานสุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะวะตะบารักัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะวะยรุกมีบางรายงานท่านนบีอ่านว่าวัจญะตุวะจิฮิยะลิลละซีฟะตัรัสสะมาวาติวัลอัรฎฮะนีฟะมุสลิมะวะมาอะนะมินัชชัยกีนมีหลายสายรายงานเพราะฉะนั้นการยืนหยัดบนซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือการที่เราค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีแล้วนำมาปฏิบัติในเมื่อเรารู้ว่าดุอาอิสติฟตะห์ดุอาก่อนอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมันมีหลายบทเราไปค้นหาว่าบทไหนที่เรายังท่องจำไม่ได้บทไหนที่เราไม่ได้แล้วเราก็เอามาอ่านบ้างสักครั้งหนึ่งจะได้กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นว่าเราได้เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาปฏิบัติอย่างไรครั้งหนึ่งแล้วการอ่านในละหมาดเนี่ยที่ท่านนบีได้ทำไว้หลายอย่างเนี่ยเพราะอะไรฮิกมากมันก็คือนะฮะเราจะได้ไม่ละหมาดอย่างหุ่นยนต์บางครั้งเราอ่านอยู่แบบเดียวเนี่ยยังอ่านดูอัสติฟะห์อยู่แบบเดียวเนี่ยอัลลอฮฺบัรกะบีรอฮฺฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอฮฺพอเราตักเบสมาปั๊บบางทีเรานึกอะไรไม่ต้องนึกอะไรเลยมันไหลไปเลยมันไหลไปเลยไหลไปตามที่เราอ่านที่เราละหมาดจบแล้วเลยไม่รู้ว่าเราอ่านอะไรไปบ้างเลยแต่ถ้าเราเอาหลายๆบทมาวันนี้เอาบทนี้บ้างพรุ่งนี้เอาอีกบทนึงมาอีกวันนึงเอาอีกบทนึงมาซึ่งทุกบทมีสายรายงานซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเราได้พยายามค้นคว้าซุนนะห์ท่านนบีมาแม้กระทั่งในตอนรุกูอ์ในตอนอิติดาลในตอนสุญูดบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานัลกุดดุสร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูฮ์บางครั้งท่านนบีอ่านว่าซะญะดะวะจิฮาลัลลซีคอลักวะซาวรวะชักกะซัมอะบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานัลร็อบบิยัลอาลาบางครั้งท่านนบีอ่านว่าซุบฮานัลร็อบบิยัลอาลาวะบิฮัมดิฮิบางครั้งท่านนบีอ่านน้อยบางครั้งท่านนบีอ่านหลายครั้งในตอนนั่งระหว่าง2สุญูดบางครั้งท่านนบีอ่านร็อบบิกฟิรลีร็อบบิกฟิรลีแค่2ครั้งในซอฮีห์มุสลิมมีอยู่ในรายงานของซอฮีห์ในรายงานหะดีษของอิมามติรมิซีอิมามติรมิซีรายงานว่าท่านนบีอ่านว่าร็อบบิกฟิรลีวะรฮัมนีวะญบุรนีวะอาฟินีวะฟอันนีและมีอีกหลายสายรายงานท่านนบีอ่านมาในตอนอิติดาลเราอ่านกันว่าไงฮะร็อบบานาแล้วก็ฮัมมีรายงานท่านนบีถึง4อย่างด้วยกันที่ท่านนบีอ่านไว้เนี่ยร็อบบานาแล้วก็ฮัมร็อบบานาวะละกัลฮัมอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมนะลองฟังมาถ่ายตอนชู4นิ้วพอดีเลย เดี๋ยวเอาไปเป็นอื่นอีกไหนมาตีความสำคัญนะพี่น้องเราพูดถึงการอ่านทั้ง4แบบท่านนบีได้อ่านให้ดูเดี๋ยวบังฟ้าเอารูปนี้ไปเอาไปลงว่าแม่อาจารย์โกนพูดถึงเลข4อีกแล้ว เพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายแบบมีอยู่หลายแนวทางให้เราได้ปฏิบัติแต่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนสิ่งที่เราทําตามๆกันมาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยไม่ได้มีแนวทางท่านนบีมาให้เราคิดให้เราปฏิบัติเลยแต่เราจะยืนกันบนทางต่างเนี่ยแหละพี่น้องเราจะรวมกันบนทางต่างพี่น้องอ่ะเคยมีความสำเร็จบนโลกดุนยานี้ไหมว่าคนเราสามารถรวมกันได้บนทางต่างถามว่าเคยมีไหมในประวัติศาสตร์เคยมีไหมว่าคนเนี่ยเคยรวมกันได้บนทางต่างพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นที่เราจะรวมกันทางต่างนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเป็นเพียงแค่คำพูดที่อยากจะให้ดูดีว่าเราต้องรวมกันนะถึงแม้เราจะต่างกันถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะรวมกันจริงๆเนี่ยคำถามคือรวมกันได้ไหมบนความต่างเนี่ยคำตอบทุกคนมีอยู่มันไม่มีทางรวมกันได้ถึงแม้จะรวมกันเถอะแต่ละคนมีกลุ่มมีก๊กอยู่คนนี้กลุ่มนั้นนั้นกลุ่มนี้เวลามารวมกันเนี่ยถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งไหมมันไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งแต่แบบอย่างเดียวทางเดียวที่ทำให้เราเป็นหนึ่งได้คือการอะไรฮะคือการรวมกันบนทางตรงน้องถามว่าในทุกวันนี้เนี่ยแนวทางซุนนะห์เนี่ยเขามีอยู่หลายที่ไหมมีอยู่หลายที่เยอะแยะมากมายไปตรงไหนเราก็เหมือนกัน
นี่ยผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพี่น้องอยู่ตรงไหนก็พูดได้อยู่ตรงไหนก็บอกได้สั่งกันได้สอนกันได้แต่เวลาที่เราไปที่เป็นบิดอะห์เราเป็นไงอาจารย์ตรงนี้อย่าพูดแบบนี้นะตรงนี้ขอตรงนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องพูดนะตรงนี้มันกลายเป็นว่ากลับมาตีกรอบให้ว่าเอ้ยคนตรงนี้เป็นแบบนี้นะต้องพูดแบบนี้นะอย่าพูดตรงนั้นนะอย่าพูดเรื่องนี้นะถามว่าหลักการทางตรงนะเราจะไม่เดินทางตรงไปด้วยกันเหรอกับกลายเป็นว่าตรงนี้ทำให้เรามาเข้าใจได้เลยว่าไอการที่เราจะเดินกันรวมกันบนทางต่างเนี่ยมันรวมกันไม่ได้ถึงเวลาคุณก็ต้องมาตีกรอบกันมาตีกรอบกันว่าจะรวมกันได้เนี่ยต้องตีกรอบตรงนี้นะอย่าเลยกรอบไปนะอย่าตรงนั้นนะถามว่าไอแบบนี้เนี่ยมันจะได้สักกี่วันนับเป็นวันเลยพี่น้องอย่าว่าจะได้สักกี่เดือนสักกี่ปีสักกี่เอาสักกี่วันเราจะสามารถรวมกันได้สักกี่วันถ้ารวมกันบนทางต่างเนี่ยทุกคนจะมีความมั่นใจในความถูกต้องของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรวมบนทางต่างเนี่ยมันรวมกันได้ไม่กี่วันหรอกถ้านานๆเจอกันทีเนี่ยได้แต่ถ้าบอกว่าจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอุมมะตาวาฮิดะห์บนความแตกต่างกันคนนู้นเป็นซูฟีคนนู้นเป็นชาอิเราะห์คนนู้นเป็นชีอะห์คนนี้เป็นตับลีกคนนี้เป็นอิควานคนนี้เป็นมุอ์ตะซิละห์คนนี้เป็นญะฮ์มียะห์คนนี้พี่น้องชื่อกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เราได้ยินกันอีกนะในสมัยซอฮาบะห์ที่ต่อสู้กันเนี่ยในสมัยตาบีนี่ต่อสู้ในยุคกุรุนมุฟัดดะละยุคในศตวรรษที่เป็นศตวรรษที่เขาเรียกว่ายุคทองคำนะ300ปีแรกเนี่ยมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมามากมายและเขาก็ไม่สามารถที่จะรวมกันได้เอากลุ่มต่างๆนั้นมารวมกันได้เพราะอะไรฮะเพราะหลักความเชื่อมันต่างกันอุลามะในยุคนั้นเนี่ยอุลามะหะดีษจึงพยายามที่รวบรวมหะดีษพยายามที่เอาคนกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องให้ได้และออกห่างจากกลุ่มออกห่างจากความแถออกห่างจากความเอ็นเอียงตั้งแต่ในสมัยแรกของอิสลามในยุคแรกนะกลุ่มที่มันแตกออกไปกลุ่มแรกคืออะไรพวกคอวาริชพวกคอวาริชเนี่ยเอาอายะห์กุรอานแต่เพียงผิวเผินไม่เอาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์เอาหลักฐานที่มาสอนให้เขาเนี่ยโค่นล้มผู้นำได้แล้วก็มาโค่นล้มอุสมานแตกออกไปกลุ่มถามว่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เรียกร้องเนี่ยเวลาที่จะเอาพวกนี้กลับมาเนี่ยเป็นไงไปจับพวกนี้กลับมาบอกคุณยืนอย่างคุณหลักความเชื่อคุณแบบนี้นะเรามารวมกันนะไม่ใช่ซอฮาบะห์ส่งท่านอาลีส่งอับดุลลาห์บินอับบาสให้ไปบอกกับพวกคอวาริชกลุ่มนี้เนี่ยพวกฮารูรีเนี่ยบอกกับพวกเขาว่าแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่คุณเข้าใจนะผิดอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอุลามะห์บอกว่ามีคนที่กลับมาเนี่ยถึง2ส่วน3กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องถามว่าท่านอาลีส่งอับดุลลาห์บินอับบาสไปแล้วก็บอกเขาว่าเรามารวมกันนะใช่ไหมไม่ได้สั่งให้มารวมกันแต่ให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องใครที่ไม่เดินมาที่เส้นตรงท่านอาลีจัดการกองทัพไปจัดการพวกเขาพอในเวลาต่อมามีพวกกลุ่มชีอะห์เกิดขึ้นชีอะห์เกิดขึ้นมามีหลักความเชื่อที่เป็นผิดเพี้ยนออกไปท่านอาลีเองเนี่ยจึงสั่งจัดการกับคนที่บอกว่าท่านอาลีเป็นพระเจ้าชีอะห์เพี้ยนไปกระทั่งว่ามีกลุ่มที่บอกว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นพระเจ้าท่านอาลีสั่งไปจัดการสั่งจัดการฆ่าคนกลุ่มนั้นและเรียกคนที่กำลังเข้าใจเพี้ยนให้กลับมาสู่เส้นตรงไม่มีประวัติศาสตร์ยุคไหนที่มีความรุ่งเรืองด้วยกับการจับกลุ่มต่างๆมารวมกันในเวลาต่อมามีพวกกอดริยะเพิ่มขึ้นพวกกอดริยะคือพวกที่บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รู้กอดอกอดัรไม่มีปฏิเสธกอดอกอดัรไม่มีการกำหนดเกิดขึ้นมาเองเหตุการณ์ต่างๆอิบนุอุมัรปฏิเสธกลุ่มนี้อย่างชัดเจนบอกว่าให้ไปบอกพวกมันด้วยว่าไอ้พวกที่ปฏิเสธกอดอกอดัรเนี่ยฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกมันแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกฉันหะดีษนี้อยู่ในซอฮีห์มุสลิมอับดุลลาห์บินอุมัรบอกกับพวกเขาว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ถามว่าถ้าว่าการรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยกี่กลุ่มแล้วนี่ซอฮาบะห์ยังตายไม่หมดเลยนะมีขึ้นมา3กลุ่มแล้วมีไม่กลุ่มนึงอีกคือพวกมุรจิอะห์พวกมุรจิอะห์เกิดขึ้นมาที่กูฟาเกิดขึ้นมาบอกว่าแค่เรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วได้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องปฏิบัติถามว่าซอฮาบะห์นี่เข้ามารวมมั้ยไม่ได้มาร่วมแต่ชี้แจงความถูกต้องให้กับเขาพวกที่บิดเบือนพวกที่ผิดเพี้ยนแนะนำเขาสอนพวกเขาถึงแนวทางที่ถูกต้องและให้เขาวนกลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงหลังจากนั้นมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาอีกมีพวกญะฮ์มียะห์พวกที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
และบรรดาซอฮาบะบรรดาผู้รู้ในสมัยนั้นเนี่ยก็ทำการจัดการแนวคิดของญะฮ์มียะห์และอธิบายแนวทางที่ถูกต้องทีนี้พวกมุอ์ตะซิละห์เกิดขึ้นมาพวกที่ตามวาซิลบินอัตตอมุอ์ตะซิละห์มีความเชื่อว่านามชื่อของอัลลอฮ์มีแต่เป็นนามชื่อที่ไม่มีซิฟัตและเป็นพวกที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังถามว่านักวิชาการเรียกเขามารวมไหมไม่เรียกมารวมแต่อธิบายความหลงผิดของเขาและอธิบายเส้นทางที่เที่ยงตรงและความเชื่อของเขาที่มีความเชื่อว่าถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์มีซิฟัตหลายๆซิฟัตมันจะเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์มีหลายองค์นี่คือความเพี้ยนของเขาแต่กลุ่มพี่น้องอะถามว่านี่คือยังไม่พ้น300ปีแรกเลยกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายมีพวกอาชัยรอขึ้นมาอีกพวกที่ยึดในอบูนัสานะชะรีทั้งที่อบูนัสานะชะรีในตอนบั้นปลายชีวิตของเขาเขากลับตัวกลับใจมาสู่แนวทางของหม่อมอะห์มัดเพราะมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาพี่น้องอ่ะมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งในสมัยซอฮาบะอุลามะให้คำตอบว่าไงรู้ไหมอุลามะให้คำตอบไว้ว่ากลุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นผิดเพี้ยนขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยซอฮาบะเนี่ยเพื่อเราจะได้เรียนรู้มาเป็นบทเรียนกับพวกเราว่าบรรดาซอฮาบะเวลาที่เจอปัญหาเขาแก้ไขปัญหากันอย่างไรแล้วเราจะได้นำวิธีการแก้ไขปัญหาของบรรดาซอฮาบะเนี่ยเอามาแก้ไขปัญหาของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในสมัยซอฮาบะในสมัยตาบีอีนมีฟิรอกมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้มีการมีความพอใจในการเป็นกลุ่มต่างๆนั้นแต่มีการตอบโต้กลุ่มต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เรียกร้องคนให้กลับมาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเรียกร้องคนมาสู่ความถูกต้องแล้วก็ให้เดินบนเส้นตรงให้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อบรรดาซอฮาบะใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาเราจึงต้องเอาวิธีการของซอฮาบะเนี่ยมาแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันมายึดแนวทางของเราปัจจุบันให้กลับไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นการพึงพอใจการยอมรับในหลักการของศาสนาต่างๆการยอมรับในกลุ่มต่างๆที่มันผิดเพี้ยนออกมาจากแนวทางที่เที่ยงตรงโดยที่ใช้หลักการว่าอยู่รวมกันบนทางต่างพี่น้องอะมันจึงไม่ใช่แนวทางของบรรดาซอฮาบะที่อยู่ในยุคสมัยที่มีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมีความต่างเกิดขึ้นมาแล้วมีการแตกแยกเกิดขึ้นมาแล้วแต่ให้เราออกห่างกันถ้าหากว่าการรวมกันมันมีแต่ความต่างให้เราออกห่างกันถ้าหากว่าการยืนอยู่บนทางตรงมันต้องทำให้เราออกห่างออกห่างบนทางตรงแต่เราต้องไม่ลืมว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าเราออกห่างมาในเมื่อเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนทางตรงได้ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มนี้ให้เราออกมาแล้วก็คิดเสมอว่าศาสนาคือการตักเตือนกันพร้อมที่จะกลับไปเตือนเขาแต่ว่าตาลาได้บอกว่าฟะซะกีรอินนะฟะอะติซิกรอจงตักเตือนกันถ้าหากว่าการเตือนกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ความเข้าใจตรงข้ามของอายะห์นี้คืออะไรถ้าหากว่าการเตือนกันแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปเสียเวลาเตือนให้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาเตือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่บนทางตรงให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องออกห่างก็ตามบางครั้งเนี่ยการอธิบายความหมายอธิบายหะดีษอธิบายกุรอานเนี่ยเราอธิบายเอาความเข้าใจมาเองมันคือการพยายามที่จะหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้องอย่างคำว่าจะมาอิบนุมัสอูดได้บอกว่าอัลญะมาอะฮ์วะมาวาฟะกัลฮักบางคนว่าญะมาอะห์การอยู่เป็นกลุ่มท่านนบีได้เคยบอกให้เราอยู่เป็นกลุ่มแบบอยู่คนละแนวคนละทางแต่ท่านนบีสั่งอยู่เสมอว่าให้เราอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงอิบนุมัสอูดเลยบอกว่าอัลญะมาอะห์มาวาฟะกัลฮักคำว่าญะมาอะห์เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยก็คือสิ่งที่มันตรงตามความถูกต้องตรงกับความถูกต้องวะลาคุนตะวะฮดะถึงแม้ว่าเจ้าจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องคนเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นการยืนหยัดคือการยืนหยัดอยู่บนทางที่ถูกต้องอายะสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้เรายืนหยัดบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลอินนามาอะอูซุกุมบิวาฮิดะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอเตือนพวกเจ้าขอบอกกับพวกเจ้าขอสั่งพวกเจ้าเตือนพวกเจ้าว่าด้วยกับสิ่งหนึ่งคืออะไรฮะอันตะกูมูลิลลาคือการที่พวกเจ้าจะยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์มัสนาวะฟุรอดาถึงแม้จะ2คนหรือถึงแม้จะคนเดียวก็ตามฟุมมัตตะฟักกะรูยืนหยัดเพื่ออัลเลาะห์คือยืนหยัดบนแนวทางที่เที่ยงตรง
ซุมมะตะตะฟักกะรูต่อมาก็ให้คิดกันหน่อยมาบิซอฮิบิกุมมินญินนะว่าคนของพวกเจ้าเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนบ้านะเพราะนี่ว่าท่านนบีไม่ได้เป็นคนบ้าท่านนบีเอาแนวทางที่ถูกต้องมาสอนให้กับเรามาบอกให้กับเราเราจึงต้องค้นคว้าเอาสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ต้องยืนหยัดอยู่คนเดียวหรือแม้ว่าจะต้องยืนหยัดอยู่2คนก็ตามนึกถึงแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากท่านนบีในเมื่อท่านไปสัมผัสศาสนาที่นครมักกะฮ์ได้อุปยพมาสู่นครมาดีนะโดยที่หลังอพยพมาแล้วเนี่ยมีเนียดมีเจตนาที่จะกลับไปเผยแพร่ที่นครมักกะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาการตักเตือนกันการสอนกันการพูดคุยกันเรื่องศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเอามาพูดคุยกันเอามาตักเตือนเอามาสอนกันแต่ต้องอยู่บนทางตรงและนึกถึงดุอาที่เราขออยู่ทุกวันเสมอว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงและขอดุอาต่อรัสวาตุลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยืนอยู่บนทางที่เที่ยงตรงและก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์